ธรรมสภาภูมิใจเสนอเล่านิทานเซนสำหรับการดำเนินชีวิตใหม่ในโลกใบเก่าเรื่องที่12ลำบากเพราะชื่อได้ดีเพราะชื่อกิระดังได้ยินมาเมื่อระยะต้นๆของสมัยเมจิราวปีพุทธศักราช2411มีนักมวยปล้ำยิวยิตสูเก่งกาจคนหนึ่งชื่อว่าโอนามิแปลเป็นไทยก็ว่านายคลื่นใหญ่จะเป็นคลื่นทะเลลูกเท่าบ้านเท่าเรือนหรือเท่าภูเขาเหล่ากาข้าพเจ้าก็ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นแต่ระบุบอกชื่อนักยิวยิตสูคนนี้ไว้ด้วยเพราะปมเรื่องทั้งหมดมีอยู่ที่นายคนนี้แกบังเอิญได้ชื่อนี้ซึ่งมีความหมายแก่ตัวแกเองเหลือเกินมันมีอันให้แกรู้สึกเคืองภูมิฐานไม่น้อยว่าอาตมะนี้มันช่างใหญ่จริงๆเหมือนกับนักมวยบ้านเรารู้สึกขึงขังไปตามชื่อที่ทางค่ายมวยเขาตั้งชื่อให้ฟังดูแล้วน่าครั่นครามดีอยู่ความจริงอิตาโอนามิคลื่นใหญ่นี้แกก็แกร่งและเก่งในเชิงศิลปะยิวยิตสูอยู่จริงๆถ้าฝึกกันในค่ายซ้อมแล้วก็ครูผู้ฝึกสอนเองก็สู้แกไม่ได้แต่มันมาเสียท่าและหน้าเขกหัวตัวเองก็ตรงที่ถ้าไปออกแขกออกเรือคือไปเข้าแข่งขันกันจริงๆบนเวทีคนดูรอบสนามนับพันนับหมื่นแกกลับแพ้ถูกเขาทุ่มอย่างไม่เป็นท่าซึ่งคู่ต่อสู้นั้นใครๆก็ทราบว่ามีฝีมือชั้นสิบเด็กๆมวยปล้ำยิวยิตสูเราก็รู้อยู่แล้วว่าจะแกล้งล้มมวยนั้นยากมากไม่เหมือนการชกมวยอย่างของเราเลยได้แต่ทำความฉงนสนเท่ให้แก่แฟนมวยในสมัยนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าต่อมามีภิกษุอาจารย์เซนองค์หนึ่งจาริกเที่ยวสอนมาหยุดยั้งอยู่ที่วัดเล็กๆใกล้ๆที่นั้นนายโอนามิรู้สึกจำเป็นเสียแล้วที่ต้องเข้าหาพระแกได้เล่าเหตุขัดข้องลำบากลำบนทั้งมวลของตัวให้ท่านอาจารย์ถึงความรู้สึกกระโดกกระดากเมื่อถูกคนนับร้อยนับพันพากันจ้องแกคนเดียวเมื่อท่านอาจารย์สอบถามก็ได้ความว่าเขานั่นชื่อนายคลื่นใหญ่ทันทีที่รู้ชื่ออาจารย์ก็จับสมุดฐานได้ท่านไม่บอกอย่างไรเพียงแต่สั่งบังคับว่าคืนนี้ให้ค้างที่วัดแล้วบอกให้นั่งกรรมฐานทำให้เกิดนิมิตทำจิตน้อมไปให้ออกมาเป็นว่าตัวนายคลื่นใหญ่เองนั้นละลายกระจายตัวเป็นระลอกระลอกไปเรื่อยในขณะเช่นนี้อย่าไปนึกไปคิดว่าตัวเองเป็นนักยิวยิตสูหรือเป็นอะไรทั้งนั้นและไม่เห็นนึกว่ามีใครเป็นผู้กระดากอายนั้นด้วยให้เห็นแต่มันเป็นคลื่นมหึมาเคลื่อนม้วนตัวมาท่วมมากวาดทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าเสียหมดนึกให้ลูกคลื่นในมโนภาพเข้าโอบกลืนเอาทุกสิ่ง
เท่าที่คลื่นยักษ์จะบ่ายหน้าไปทางไหนทำอย่างที่ฉันว่านี้แล้วเธอจะเป็นนักยูยิตสูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปัตถภีอาจารย์ย้ำอย่างนี้ว่าแล้วอาจารย์ก็ผละไปทิ้งให้เขาคงนั่งอยู่แต่ผู้เดียวนายโอนามิได้นั่งขัดตมาเฝ้าพยายามดำรงความรู้สึกในขณะนั่งให้เป็นเหมือนตัวเองนั้นเป็นลูกคลื่นอันเกิดจากทะเลพบว่าความรู้สึกนึกคิดไปต่างๆของคนเหล่านี้ที่แท้มันก็เป็นคลื่นหนุนเนื่องมาหนุนเนื่องมามันเกิดจากลมพัดให้เป็นระลอกลูกแล้วลูกเล่าทีแรกก็ยังมีความคิดนั่นนี่สอดแทรกมากมายและแล้วความรู้สึกภายในก็คืนมาให้จดจ่ออยู่กับคลื่นคลื่นคลื่นตกถึงเวลาดึกไปมากแล้วความรู้สึกในคลื่นนั้นก็ยิ่งนับแต่จะลำใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคลื่นใหญ่คลื่นใหญ่นี้กวาดพัดเอาดอกไม้ในแจกันบนหิ้งพระไปหมดไม่เหลือหลอหนักขึ้นแม้องค์พระปฏิมาก็ถูกคลื่นท่วมกวาดพัดไปหมดเป็นอย่างนี้กระทั่งก่อนสว่างทั้งหมดวัดรู้สึกว่ามิได้มีอะไรเลยเห็นแต่น้ำพัดมาแล้วก็ลดระดับไหลสู่ห้วงทะเลอันกว้างสุดลูกหูลูกตาไปโน้นพอเช้ามืดท่านอาจารย์ก็มาพบนายโอนามิยังคงอยู่ในท่านั่งตัวตรงดำรงมั่นอยู่ท่านอาจารย์มีอาการยิ้มแย้มในใบหน้าได้แตะเบาๆที่บ่าของนักยิวยิตสูผู้ล่ำสันคนนั้นพลางพูดค่อยๆให้เขาได้ยินว่าเอาละทีนี้จะไม่มีอะไรมาทำความกระด่างรำคาญแก่เธออีกเธอเองเป็นคลื่นทั้งหลายเหล่านั้นคลื่นจะทำหน้าที่กวาดหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่มารอหน้าเธอในวันเดียวกันนั้นโอนามิเข้าสู่การแข่งขันยูยิตสูได้ชัยชนะและก็ได้ชนะเรื่อยมาในภายหลังจนไม่มีใครในญี่ปุ่นสมัยนั้นต่อกรกับเขาได้นิทานก็จบจากเรื่องราวที่เล่ามานี้เราท่านลองมาคิดให้เกินกว่าความเป็นไปในท้องเรื่องดูจะพบว่าอย่างน้อยในบรรยากาศญี่ปุ่นสมัยนั้นมีพุทธศาสนาแบบเซนนี้คลุกเคล้าไปกับชีวิตประจำวันกินแถวไปแม้ในหมู่นักมวยที่สู้กันด้วยลำหักลำโค่นด้วยร่างและเนื้อหนังก้อนนี้ตรงๆแสดงว่าคำสอนสุญญตานี้มิได้เหมาะแก่พระเนนหรืออุบาสกอุบาสิกาที่จะไปนิพพานพวกเดียวแต่สุญญตายังนำมาใช้ให้เหมาะแก่การงานทุกชนิดกระทั่งอาชีพที่ต้องคร่ำเคร่งเอาร่างกายตัวตนเข้าปลุกปล้ำถาโถมคำสอนชั้นให้สลายอัตตาตัวตนก็ยังสอนพวกนี้ให้มีตัวตนขนาดที่จำเป็นไม่ให้ก่อทำความรู้สึกว่ามีตัวตนเข้มข้นกระทั่งนำร่างไปปรากฏต่อสายตาคนมากก็มีอันให้สั่นระรัวเดินชนนั่นชนนี่ด้วยความกระด่างอายเป็นต้นถ้าหากคนเราควบคุมความรู้สึกให้จิตใจทำอะไรไปตามความจัดเจนเต็มตามความสามารถของมันแล้วมันจะได้ผลเต็มออกมาสำหรับนายคนนี้อันที่จริงถ้าว่าทางกำลังกายแกก็ยอดเยี่ยมทางศิลปะฝีมือมวยแกก็เจนจบแม้ว่าจะมีถึงสองอย่างก็ยังจะสำฤทธิ์ผลสุดยอดไม่ได้
ถ้าหากว่าจิตใจยังไม่ได้ตั้งอยู่ในสภาพปกติขณะทำการนั้นๆดูเอาเถิดท่านทั้งหลายพุทธศาสนาจะมีเป็นแบบไหนก็ตามหากเป็นของพระพุทธเจ้าแล้วจะต้องบำบัดทุกข์ให้แก่คนทุกคนได้ไม่มีขอบข่ายว่าต้องเป็นนักบวชหรือคฤหัสถ์หรือคนอาชีพนั้นอาชีพนี้ขออย่างเดียวว่าคนที่จะมาขอยาวิเศษของพระพุทธเจ้านั้นต้องรู้สึกเสียก่อนว่าตนเป็นโรคอะไรเท่าที่นั่งเฝ้าแต่นับถือแล้วไม่ได้ผลจากพุทธศาสนาเต็มตามขีดขั้นที่พุทธศาสนาจะให้ได้นี้ก็เพราะว่าพวกเรายังไม่มีปัญหาชีวิตนี้ยังไม่เป็นปัญหาเมื่อไม่มีปัญหาก็เชื่อว่ายังไม่รู้เลยว่าตัวเป็นโรคอะไรเมื่อตนของตนยังไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรต่อให้หมอหรือยาวิเศษเพียงใดก็มิได้เป็นประโยชน์ในทางเยียวยาบำบัดรักษาเลยเคล็ดลับมันมีเท่านี้เองอันหนึ่งพุทธศาสนาอย่างเซนตามที่เรารู้กันนี้อย่าเข้าใจว่าเขาสอนแต่จะให้ได้มรรคผลนิพพานเป็นพระอริยบุคคลชั้นนั้นชั้นนี้ความจริงมีอยู่ว่าคนเราลงได้เกิดมามีอัตภาพเป็นคนแล้วควรจะให้เซนนี้มีประจำตัวคลุกเคล้าไปกับชีวิตจริงไปทำอะไรจะได้ไม่เกิดทุกข์และยังบันดาลให้ทำอะไรได้ดีกว่าด้วยส่วนจะขึ้นถึงระดับสูงสุดเมื่อไหร่จะเป็นผู้คงที่ไม่ทุกข์อีกต่อไปเมื่อไหร่นั้นไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงเพราะเซนไม่มีขีดขั้นให้ได้ชั้นนั้นชั้นนี้ไปเสียแต่ต้นฉะนั้นในเรื่องเกี่ยวกับโพล่งได้ฉับพลันนั้นมิได้หมายความว่าเป็นพวกขีปาพิญญาอย่างในเถรวาทเราแต่อย่างน้อยก็ต้องเป็นพวกที่ไม่ใช่ทุกขาปฏิปทาคือพวกเซนนี้จะปฏิบัติโดยสะดวกอย่างธรรมดาเรื่อยๆไปสิ่งใดไม่ใช่วิสัยก็ไม่มาตั้งพิธีปล้ำปลุกฝืนเอาจนได้เพราะเขาถือว่าเป็นการเสียกำลังงานและเป็นทางมาแห่งความลำบากลำบนเปล่าๆเอาล่ะข้าพเจ้าจะเก็บเรื่องทำนองนี้ในแง่อื่นๆมาเล่าอีก